โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงดันนะครับทอยแฟคทอรี่เวอร์ชั่นไม่มีพระกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเราจะลงในรูปแบบของถูก VS แพงกว่าเดิมนะครับที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นของธรรมดานะครับทั่วไปเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันพอเล่นได้ไหมในตอนที่ไม่ได้พีทมาด้วยก็เริ่มกันเลยแล้วกันครับโอเคเหมือนเดิมครับตอนนี้เคลียร์ดันเคลียร์มอนไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆครับตีจนกว่ามันจะประกาศขึ้นมาโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปข้างบนนะครับเพื่อไปตรงห้องถัดไปนะครับโอ้ยขังโอเคห้องนี้ NPC จะให้เราคุยกับตัวคุกกี้สีเขียวนะครับแล้วก็ตามหานะครับมันจะอยู่ตรงจุดนี้1จุดนะครับเดินลงมาอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็เดินลงมาอีกนิดนึงครับ2ตัวอยู่ตรงนี้ลองมอนด้วยนะครับมีตัวนี้ด้วยน้องคุยทั้งหมด10ตัวนะครับอยู่ตรงมุมแมปนะครับอีก2ตัวโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปตรงมุมแมปอีกที่นะครับโอเค
โอเคครบเราก็วิ่งกลับไปทางเดิมนะครับที่เราเดินเข้ามานะครับเพื่อที่รอคุยกับแซนตานะครับตามเนื้อเรื่องเลยกว่าเราจะคุยได้ก็ต้องรอแปลงร่างครับอีก2นาทีตอนนี้เราก็มาเซตของกันก่อนนะครับไอเทมที่จะใช้วันนี้ก็เซตตามนี้นะครับเดี๋ยวจะเสริมหมวกราคาถูก2ใบให้ไปดูศักยภาพแล้วกันนะครับว่ามีดาเมจแค่ไหนบอสตัวนี้นะครับต้องใช้ลูกทองนะครับโอเคเราก็เตรียมกับดักเตรียมอะไรให้พร้อมตัวนี้ผมจะต้องใช้ยาบัฟนิดนึงนะครับเพื่อเสริมดาเมจนิดหน่อยนะครับให้มันไม่ช้าจนเกินไปนะครับแล้วก็จะใช้ตัว small life ตัวที่แถมฟรีนะครับเพื่อที่จะประหยัดยาปั๊มเนาะเพราะว่าไม่มีพีเติม HP แล้วมันก็เปลืองนิดหน่อยนะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ๋อเกือบลืมเสื้ออีวิวดุดเราจะเทรดกับบอสกันทั้งหมดเลยนะครับว่าเล่นสำหรับเพลเยอร์คนเดียวนะครับเล่นแบบไม่มีพระเนี่ยดาเมจมันจะออกมาประมาณไหนกับของราคาเท่านี้นะครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยผมมีไอเทมเควสอยู่นะครับไอเทมคอสตูมกิจกรรมเป็นคอสตูมกุหลาบเนี่ยตัวนี้มันดาเมจได้30หน่วยเลยมันแรงพอๆกับใส่คอตูมสไนเปอร์แล้วกดวินวอล์กเลยผมก็เลยขอเลือกเป็นตัวตัวนี้นะครับเพราะมันบวกวิ่งไวด้วยนะครับมันก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเอ้ยคุยกันช้าจังโอเคนะครับอันนี้เราก็วิ่งมาเลยเราวิ่งเป็นตัว L นะครับเราสังเกตบันไดตรงนี้นะครับให้เดินตามขอบบันไดมาตรงนี้เราต้องไปหาแซนต้านะครับแต่ถ้าใครจะฟาร์มนะครับสำหรับมีคนเคยคอมเมนต์ไปว่าถ้าจะฟาร์มได้ไหมคำตอบคือได้นะครับก็ฟาร์มมอนทั่วไปตรงนี้นะครับมีการ์ดด้วยนะครับแต่สำหรับผมแนะนำว่าถ้าใครอยากฟาร์มก็ฟาร์มได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากจะฟาร์มเพราะว่ามันมอนเลือดมันเยอะนะครับแล้วมันก็การ์ดไม่ได้โอเคนะครับถ้าฟาร์มห้องที่แล้วดีกว่าที่เป็นตัวกล่องนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเจอบอสกันละเซรีนะครับสิ่งที่ย้ำอีกครั้งครับสำคัญสุดก็คือเสื้อครับอีวิวตัวนี้นะครับ
พื่อที่จะไม่ให้โดนดำยังไงต้องใส่เสื้อตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบัฟแบบมาตรฐานให้ดูนะครับสำหรับคนที่เล่นธรรมดานะครับแบบงบไม่เยอะมากโอเคติดละบอสเกิดพอดีอ่ะเดี๋ยวเราใส่อันนี้ให้ดูเลยแล้วกันเนาะเซตพื้นฐานเลยนะครับตัวไปที่หลายๆคนมีได้นะครับทำเหมือนเดิมครับโอ้ยดูใส่ลูกนู่นเรียบร้อยจากนั้นก็วางแท็บบีดนะครับยืนนับมา1 2 3 4 5ยืนประมาณ4ช่องก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นเซตธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจทีละนิดดาเมจก็จะอยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่หมวกเพิ่ม HP ไอ้เพิ่มดาเมจนะครับอันนี้ผมจะแนะนำนิดนึงคือหลังจากที่เราแท็บแล้วเนี่ยเราสามารถสลับเสื้อกลับได้แต่ต้องระวังอย่าให้มันหลุดแท็บนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองอัดดาเมจทีละส่วนเนาะนะครับผมขยับมาใส่เป็นแว่นโลโบนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใส่หมวกเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับว่าบอสตัวเนี้ยเป็นอะไรนะครับเป็นประเภทผีดิบนะครับอุ้ยเลือด19ล้านขออภัยเลือดเยอะกว่าที่คิดไว้นะครับข่าวคลิปก่อนบอก16ล้านขอไปโอเคนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นตัวแว่นดาเมจก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับแล้วเราก็ลองใส่หมวกตัวนี้ดูนะครับที่เตียนเรดแรงขึ้นเห็นไหมครับก็เพิ่มมาอีก 10,000แล้วก็ลองใส่เป็นกุหลาบที่เพิ่มดาเมจนิดนึงนะครับลองดูเอาวินวอล์กหมดอันนี้เซตพื้นฐานครับเซตธรรมดาลองเปลี่ยนใส่ปักปะทองดูนะครับไม่แหมก็ไม่ต่างแค่ดาเมจมันแกว่งนะครับต้องบอกก่อนมันจะไม่ต่างครับกับกุหลาบมากเท่าไหร่นะครับเราลองมาดูเซตหมวกแกะดูนะครับดาเมจจะอยู่ประมาณนี้140,000นะครับอันนี้คือน่าจะสุดละที่ตัวนี้ทำได้โดยที่ไม่มีบัฟนะครับโอเคอันนี้หมวกแล็บเนาะตามออฟที่เคยบอกก็แรงกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตราคาถูกนะครับก็ยิงได้ครับยิงขึ้น140,000เลยนี่ก็คือสำหรับด้านนี้ก็ไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะมันต้องใส่ปลาทองเนาะขออนุญาตสลับเป็นคอร์สบวก ADK แทนแล้วกันนะครับดาเมจจะได้คงที่เนาะขี้เกียจกดวินวอล์กบ่อยๆโอเคประมาณ150,000นะครับบูดาเมจได้เท่านี้เราลองมาดูโนลิมิตกันโนลิมิตจะได้อยู่ประมาณ400,000นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเซตแพงกันเลยแล้วกันนะครับแอ400,000กว่าเหมือนกันนะครับแต่นี้ติดฮอกอายเนาะแอบดาเมจไม่ได้หนีกันเลยนะครับ
เนี่ยผมทำให้ดูนะมันสี่มันดิฟกันแค่ประมาณ20,000-30,000แค่นั้นเลยนะแต่อย่างที่บอกราคาก็กระโดดไปค่อนข้างไกลอะนะนี่ฮะก็ดีดไปโอเคเนี่ย106,000นะครับหนีกันไม่เยอะเลย104,000 กับ106,000 20,000นวลที่บอกครับโอเคอันนี้ชิลสเปลหมดนะครับเรามาทดสอบชิลออเบสแล้วกันเนาะโล่ราคาแพงนะครับที่บวก ATK ประมาณ150ไม่ติดสักทีเลยโอเคติดละเนี่ยครับถ้าติดปุ๊บเนี่ยเวลาจะเป็น7นาทีนะครับหรือใครดูที่ช่อง ATK ก็ได้ได้เมก็หยุดเนี่ย160,000นะครับมันเหมือนที่เทได้ดูเนาะในกรณีคนที่ไม่มีพีทเนี่ยมันก็จะคงที่อยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมมันทำให้เห็นเลยว่ามีบีชอปมาบัฟเนี่ยบูทดาเมจได้200,000กว่าเนี่ยคือแรงมากๆเลยแรงจัดๆเลยนี่คือใส่เซ็ตราคาแพงเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้แรงสำหรับดันนี้คนที่ไม่มีก็ต้องหาบิชอปนะครับแต่ถ้าคุณมีเจาะร้อยหรืออะไรก็ตามก็จะแรงกว่านี้เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ106,000แต่ไม่คงที่นะเดี๋ยวเราจะมาเทสนะดูว่า ATK 30หน่วยเนี่ยกับตีไกล 5% นะอันไหนได้เมจะแรงกว่ากันนะครับ164,000 165,000 164,000เรากลับมาใส่ ATK 30หน่วย ATK 30หน่วยโดดขึ้นไปเกือบ 107,000 พอๆกันเนี่ยเป็นไงบ้างครับเนี่ยผมเทสให้ดูอีกครั้งนะครับจะในของที่ราคาสูงกับราคาถูกนะครับเนี่ยครับดิฟดาเมจกันไม่ได้เยอะมากนะดูของหายไปนิดหน่อยนะต่างกันตรงที่มีหลอดกับไม่มีหลอดแค่นั้นเองนะครับใส่กิฟฟอนหมวกปลาทองนะบูทเกือบมั้งครับเกือบถึงหมวกแฟนซีได้ก็โอเคนะครับเนี่ยไอเทมพวกนี้ขออนุญาตนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปเดี๋ยวจะรีบจบบอสเลยแล้วกันนะครับโนลิมิตมาละ
ตามสูตรนะครับสูตรเดิมก็มาลุ้นการ์ดกันดีกว่ากดกล้ามใส่เซตดรอปโอเคลูกโป่งไม่มีอะไรตกการ์ดไม่ตกแต่ได้ MCA นะครับแต่จริงๆ MCA ก็ไม่เกี่ยวมันเป็นรางวัล MVP นะครับโอเคเรามาเปิดห้องสมบัติกันก่อนปิดคลิปเนาะก็ตามนี้นะครับสำหรับการลงโซโล่โดยที่ไม่มีพิษนะครับดาเมจก็จะประมาณนี้อุ้ยได้แหวนด้วยนะครับโอเคครับผมหวังว่าผู้เล่นที่เป็นโซโล่เพลเยอร์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเหมือนที่เคยบอกครับของดีอ่ะมันแรงมันดีอยู่แล้วครับของแพงมันต้องดีอยู่แล้วแต่ก็นะครับตามงบนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ